สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับผมวันนี้มาที่งาน Bangkok Model Railway งานนี้จัดขึ้นที่อาคารไปรษณีย์บางรักนะครับตึก TCDC ชั้น1เลยก่อนที่จะเข้าสู่งานก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิที่ด้านนอกก่อนครับบริเวณด้านในนี่ผมว่าคนนี่เยอะกว่าที่ผมคิดไว้นะครับและหลายคนก็มาเป็นครอบครัวครับผมเองก็เพิ่งเคยมางานรถไฟแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันดูพร้อมๆกันเลยครับงานนี้ก็จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่19มีนาแล้วนะครับถึงวันที่6เมษายนก็คือวันนี้เลยวันที่ผมลงคลิปนี่เลยเพื่อนๆมาได้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยงานนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งเลยผมว่าเพื่อนๆก็มาทันนะเลิกงานยังทันอยู่นะครับการเดินทางก็ผมว่าสะดวกนะครับรถเมย์มาก็ได้นั่งเรือมาก็ได้นะถ้าเป็นรถเมย์ก็สาย1สาย16สาย35สาย36สาย45สาย75สาย93จะลงป้ายนี้จะอยู่เลยอาคารไปรษณีย์กลางไปนิดเดียวก็เดินย้อนกลับมาก็ถึงครับถ้าเป็นเรือก็ขึ้นที่ท่าสี่พญาแล้วก็เดินขึ้นมาหน่อยเดียวก็ถึงแล้วแต่ละโมเดลนี่ผมว่างานตันนีดมากเลยครับสวยมากจริงๆยังอยากได้กลับบ้านเลยเพื่อนๆท่านใดที่มีรถไฟอยู่แล้วก็สามารถเอามาวิ่งที่นี่ได้นะครับที่ผมฟังเขามานะเห็นเจ้าหน้าที่ที่งานเขาก็พูดกันว่าสามารถเอามาวิ่งที่นี่ได้ลองเอามาดูได้ครับโอ้สวยๆอย่างนั้นเลยแต่ละขบวนระหว่างที่เรามาดูอยู่นี่นะครับก็จะมีพี่ๆคอยอธิบายคอยให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟแบบแน่นมากเลยข้อมูลThank you.
ก็จะเป็นสมาธิอย่าลืมนะครับเพื่อนๆวันนี้วันสุดท้ายแล้ว10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งนะครับที่อาคารใบชนีกลางบางรักครับติด PCDC ชั้นในชมฟรีด้วยจริงแล้วโทรไปไม่ได้เห็นข่าวไม่ได้เห็นเป็นที่รู้จักคือตอนนี้สูงโค้งก็จะถึงอันนี้เป็นหลักการที่ข่าวโดยก็จะเร็วขึ้นตามรถที่เราวิ่งเร็วขึ้นนี่เป็นหลักการที่ข่าวของรถไฟจำลองโดยที่โค้งหลังจากที่ต้องใช้ข่าวก็จะเป็นที่รู้จักเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Q Life สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ